สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวที่เราหมักไว้ประมาณ1เดือนได้แล้วค่ะน้ำเขาใสน่าใช้มากเลยค่ะส่วนผสมของเขาก็จะมีน้ำซาวข้าวมีน้ำตาล3ช้อนมีนมเปรี้ยวยาคูล1ขวดแล้วก็มีน้ำมะพร้าวอ่อนด้วยค่ะวันนี้เราก็จะนำมาลดต้นเงินไหลมาด่างเหลืองต้นนี้ค่ะเขาก็จะใช้แทนปุ๋ยสูตรเสมอ16 16 16ได้เลยค่ะเขาก็จะช่วยบำรุงทั้งต้นใบแล้วก็ยอดให้พุ่งเร็วด้วยค่ะเราก็จะใช้เป็นปุ๋ยน้ำแทนปุ๋ยเม็ดค่ะเดี๋ยวเราก็จะพามาชมวิธีที่นำไปลดกันค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีน้ำ3ลิตรค่ะแล้วเราก็ใส่จุลินทรีย์น้ำซาวข้าวไปประมาณ150ซีซีค่ะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะเพราะว่าจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวสูตรนี้เป็นสูตรที่เข้มข้นค่ะเราก็จะผสมให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็จะนำมาลดกันเลยค่ะเราก็จะลดที่โคนต้นเขาให้ชุ่มเลยค่ะเราก็ลดแต่โคนก็พอค่ะเราไม่ต้องขึ้นไปลดบนยอดและใบของเขาค่ะเดี๋ยวเขาก็จะดูดซึมขึ้นไปเลี้ยงใบเองค่ะเขาก็จะช่วยบำรุงทั้งต้นไปแล้วก็ยอดให้พุ่งเร็วค่ะใบของเขาก็จะมีด่างเหลืองที่สวยเลยค่ะเพราะว่าในจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวเขาก็จะมีทั้งน้ำซาวข้าวที่มีวิตามินที่เยอะมากแล้วก็มีน้ำมะพร้าวซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะช่วยให้ต้นเงินไหลมาของเราโตเร็วแล้วก็มีด่างที่สวยมากค่ะสูตรนี้เราก็จะใช้ได้ทั้งไม้ประดับแล้วก็พืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดเลยค่ะใช้ในผักสวนครัวก็จะโตแล้วก็งามเร็วเลยค่ะเงินไหลมาด่างเหลืองของเราก็จะมีใบด่างที่สวยเลยค่ะนอกจากเราจะมีฮอร์โมนให้เขาได้กินดีๆแล้วสูตรปรุงดินของเราก็สำคัญค่ะเราก็จะปรุงดินให้ล้วนซุยเลยค่ะเราก็จะปรุงด้วยกากมะพร้าวสับแช่น้ำค่ะแล้วก็จะผสมด้วยดินหมักก้ามปูค่ะเมื่อเขามีดินที่ล้วนซุยรากเขาก็จะเดินดีต้นเขาก็จะงามค่ะต้นเขาสวยมากค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ